เยอะมันเยอะมันก็เลยทะลุทะลวงมายังเส้นเลือดฝอยซะนี่ก็มีเลือดออกไอ้นี่อย่าไปวิตกกระเพื่อมครับเลือดมันไม่ได้มามากหรอกครับมานิดหน่อยนะครับค่อยๆทำไงจะแก้ปรับแก้ยังไงปรับแก้ยังไงเนาะนะครับลุงปกติลุงทำไงนะเนี่ยมันหายเองอย่างนี้ดีกว่านะครับนะมันหายเองเป็นเองหายเองหรือบางทีก็ปิดจมูกซะไม่ให้มันไหลออกมาเลือดมันจะมีความอะไรมันจะมีแข็งตัวมันเองเขาเรียกว่าเลือดคอดแหละนายหนึ่งบอกว่าเลือดขาวเนี่ยครับมันดีนะเลือดขาวเลือดขาวแดงกับขาวปนกันถ้าเลือดไหลไม่หยุดแปลว่าเลือดขาวมันน้อยนะแล้วเลือดขาวตัวนี้มันจะมาปิดปลายเส้นเลือดให้แล้วก็ไม่ให้เลือดไหลออกมาอีกสรุปเลือดขาวมันดีนะมันดีตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าพลาสมาเลือดขาวแค่นั้นพอเข้าใจสรุปง่ายเป็นเองหยุดเองเพราะแค่ปลายเลือดฝอยเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เลือดไหลโจกเจ๊กเลยโหครึ่งชั่วโมงหมดไปตั้ง2 ลิตรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ไหวแล้วเพ่อย่างนั้นต่อความยาวแล้วแบบนั้น ต่อความยาว ถ้าถึงขั้นนั้นก็เช่น Accident ไง